วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศทางกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดำเนินโครงการห้องเรียนเคมีดาวซึ่งเป็นการสอนวิทยาศาสตร์และการทดลองด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนอันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับจากยูเนสโกดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อพวช.ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ดาว CST Award เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดความรักในการแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งนี้จะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนต่างๆมีโอกาสที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาวิชาเคมีให้กับนักเรียนที่ไม่มีห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2556ที่จังหวัดระยองและขยายผลระดับประเทศในปีพ.ศ.2559ตลอดระยะเวลา7ปีทางโครงการได้มีคุณครูที่ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่า 1,260 ท่านจาก617โรงเรียนทั่วประเทศและมีนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้นมากกว่า 60,000 คนทำในลักษณะเป็นเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยค่ะมันเป็นการเรียนรู้ในเชิงหลักการแต่ละโรงเรียนมีความซับซ้อนในการคิดโครงงานมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะทดลองศึกษาออกแบบเก็บข้อมูลและสรุปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กมีการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่องมีเหตุมีผลในการสรุปเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปกันว่าเรายินดีมอบรางวัลที่1แก่คุณครูและนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะขอบคุณค่ะและทีมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคมครูมีความยินดีและมีความปลื้มใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะเด็กๆก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะพวกเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่คอยสนับสนุนเรามากตรงนี้ครับเราได้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งล้มเหลวก็หลายครั้งแต่สุดท้ายเราก็สามารถทำจนสำเร็จจนวันนี้ได้ครับแต่สำหรับทีมที่เราคัดเลือกมาเป็นรางวัลที่1เนี่ยคุณครูได้ออกแบบการทดลองได้อย่างบูรณาการมีการนำเนื้อหาวิชาการในหลายๆเรื่องนะครับจนได้ข้อสรุปอย่างสมบูรณ์นะครับตัวนักเรียนเนี่ยสามารถนำเสนอได้อย่างสนุกสนานนะครับสนุกกับเรื่องราวที่เขากำลังนำเสนอนะครับคณะกรรมการเห็นเป็นเอกฉันท์นะครับว่าชนะเลิศในวันนี้ได้แก่โรงเรียนมาบตาพุทธทันวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับโดยเอาความรู้ที่ได้จากในชั้นเรียนเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ประทับใจนะคะที่เราสามารถเนี่ยจำลองการบำบัดน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมมาอยู่ในสมอลสเกลเล็กๆแล้วก็มีคนมาสนใจเยอะมากขนาดนี้ค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกของหนูนะคะเพราะเห็นแบบเพื่อนโรงเรียนอื่นๆมาแข่งกันอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกกดดันมากตอนแรกๆอ่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะวันนี้ก็ได้ทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นค่ะขอบคุณกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราค่ะขอบคุณค่ะ
วันนี้เด็กๆก็ได้รับทั้งความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในโครงการห้องเรียนเคมีดาวค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทดาวประเทศไทยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กนักเรียนนะคะซึ่งเวทีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปัจจุบันมีน้อยมากก็ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากวันนี้มาเห็นนักเรียนและคุณครูทั้งหลายมาโชว์ผลงานรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยได้ก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับและขอชื่นชมท่านคณาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์และนำเสนอโครงการในวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรจะทำให้โครงการห้องเรียนเคมีดาวสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของไทยซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ